สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเจอกับเต้แล้วนะครับวันนี้เต้จะมาพูดถึงแทนนิ่งโปรดักต์นั่นเองหลายคนที่เข้าวงการผิวแทนมาใหม่ๆนะครับจะเข้ามาแล้วงงมากว่าอุ๊ยแทนนิ่งออยล์แทนนิ่งโลชั่นเฟกแทนเซลแทนท็อปเปอร์ใช้งานยังไงอ่ะมันมายังไงซึ่งแทนนิ่งโปรดักต์ที่มีในท้องตลาดนะครับออกมาเยอะมากๆมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันไปหลายคนอาจเข้าใจผิดแล้วก็หลายคนยังไม่รู้วิธีใช้ยังไม่รู้จักมันในคลิปวิดีโอนี้นะครับเต้ก็จะมาอธิบายแคตติกอรี่ต่างๆของแทนนิ่งโปรดักต์นะครับแต่ละประเภทแตกต่างกันยังไงเต้แบ่งออกเป็นยังไงบ้างนะครับติดตามชมได้ในวิดีโอนี้นะครับก่อนไปรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ดีซีเต้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆตัดอีกแล้วเล็กแล้วกดอัดทีไรตัดเล็กทุกทีถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่อง DC เต้ด้วยนะครับจะได้กลับมาเจอสาระดีๆกับเต้บ่อยๆสาระหรือเปล่าโอเคครับยังไงถ้าพร้อมแล้วนะครับไปรับชมกันเลยครับสำหรับในคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเต้จะมาแชร์ product tanning ในแบบต่างๆที่เต้เคยใช้มานะครับโดยเต้จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับตามวิธีการเปลี่ยนสีผิวการเปลี่ยนสีผิวแบบกึ่งถาวรแล้วก็การเปลี่ยนสีผิวแบบชั่วคราวนะครับที่เต้เรียกกึ่งถาวรนะครับเพราะว่าการที่เราเอาผิวไปโดน UV แล้วทำให้เม็ดสีเมลานินเปลี่ยนนะครับมันเป็นแค่กึ่งถาวรเท่านั้นถ้าเราปล่อยระยะเวลาให้ผ่านไปนะครับผิวเราก็จะผลัดเซลล์ผิวและสีผิวก็จะกลับมาเป็นสู่กรรมพันธุ์สำหรับวิธีแรกนะครับคือการอาบแดดเป็นวิธีการรับ UV ที่ง่ายที่สุดและเพื่อนๆคุ้นตากันมากที่สุดนะครับแต่เพื่อนๆต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าแดดประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเหลือเกินจากพี่จ๋าอาจจะเป็นฮีทสโตรกได้นะครับถ้าอาบแดดช่วงที่หน้าร้อนมากๆแต่ขอเตรียมกลมว่าโปรดักต์ที่จะใช้นี้คือ outdoor tanning นะครับคงไม่มีใครอาบแดดในร่มใช่ไหมครับโปรดักต์ส่วนไหนที่เป็น outdoor tanning นะครับก็จะไม่ผสมสีมากทาแล้วไม่ได้สีเลยนะครับเพื่อนๆต้องทาแล้วไปอาบแสง UV ครับสีผิวถึงจะเปลี่ยนเข้มขึ้นอาจจะมีบางแบรนด์ที่ใส่บรอนเซอร์เข้ามานะครับทำให้สีผิวสวยได้ทันทีแต่ว่าล้างออกแล้วก็ไม่สวยเหมือนกับเขาใส่มาเพื่อเป็นกิมมิคของ tanning product นั้นๆนะครับเช่นน้องบาหลีบอดี้นะครับเป็น tanning oil ที่มีสีมี SPF 6นะครับคือทาแล้วเนี่ยสีผิวจะสวยทันทีเลยแต่ถ้าล้างออกปุ๊บก็สีผิวเหมือนเดิมก็จะมีน้องบาหลีบอดี้แล้วก็ I am tan นะครับที่เต้ใช้เป็นประจำเพราะว่ามันไม่มีสีออยค่อนข้างซึมกับผิวได้ดีนะครับเป็นกึ่งไดออยอันนี้มี SPF 8 I am tan มี SPF 8แล้วก็15นะครับขวดสีดำแล้วก็บาหลีบอดี้ก็จะเป็น SPF 6ส่วนใหญ่ tanning oil ที่เต้ใช้นะครับจะมี SPF เพราะว่าเต้ให้ความสำคัญกับ SPF มากๆเลยเขาจะช่วยปกป้องผิวเรานะครับจาก UV ไม่ให้ไหม้ไม่ให้เหี่ยว SPF นะครับเขาไม่ได้กันให้ผิวเราไม่แทนนะครับแต่จากการผิวเราจากการอาการซันเบิร์นนะครับใครที่อาบแดดเป็นประจำเนี่ยคนเลือก tanning product ที่มี SPF นะครับ outdoor tanning นะครับส่วนใหญ่ที่เต้เห็นก็จะมีเนื้อออยเนื้อโลชั่นแล้วก็เนื้อบาล์มนะครับวิธีต่อไปนะครับเป็นวิธีการเข้าตู้อบผิวแทนวิธีนะครับสะดวกรวดเร็วมากๆทำให้เพื่อนๆได้สีผิวที่ครบ360องศาโดยที่เราไม่ต้องพลิกตัวนะครับเป็นวิธีที่เราสามารถสร้างแทนนิ่งไลน์ได้ง่ายสุดเลยครับถ้าเป็นในไทยนะครับก็คงหนีไม่พ้นนี่เลย BKK Sun Tanning Studio นะสำหรับโปรดักที่ใช้ในวิธีนี้นะครับเต้ขอจัดกลุ่มให้อยู่เป็น Indoor Tanning นะครับนี่เลยส่วนใหญ่ที่พบนะครับก็จะเป็นเนื้อโลชั่นทำไมต้องใช้ Indoor Tanning นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่น้องเขาเนี่ยมี SPF 0ครับก็คือไม่มีสารกันแดดเราเข้าตู้อบในเวลาที่จำกัดนะครับ10นาที5นาที7นาทีถ้าเราใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สำหรับอาบแดดนะครับ SPF นะครับจะไปบล็อก UV ที่จำลองขึ้นมาภายในตู้อบนะครับเลยจำเป็นที่จะต้องใช้ Indoor Tanning นะครับสำหรับการเข้าตู้อบในบางแบรนด์นะครับจะมีอินกิเดียนที่จะเร่งทำให้ผิวเราเข้มขึ้นกว่าปกติด้วยนะครับควรใช้โลชั่นสำหรับอบผิวโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าโลชั่นสำหรับอบผิวเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมอินกิเดียนที่บำรุงผิวของเราไม่ให้แห้งกร้านด้วยนะครับแล้วก็รักษาผิวแทนของเราให้อยู่ได้นานขึ้นด้วยนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับว่าโลชั่นนั้นสำหรับอบผิวหรือเปล่านี่ให้สังเกตที่ตรงนี้เลยเขาจะระบุมาข้างหลังเลย Tanning Salonคำถามยอดฮิตนะครับ tanning oil หรือว่าพวก outdoor tanning อ่ะสามารถอบผิวได้หรือเปล่าถ้าเป็นกลุ่มประเภทออยล์นะครับทาง BKK Sun นะครับไม่อนุญาตให้ใช้ tanning oil นะครับสำหรับการอบผิวเพราะ tanning oil นะครับอาจจะทำให้เครื่องเสียหายได้นะครับอันนี้เป็นข้อห้ามเลยนะเอ้าแล้วถ้าเป็นเนื้อโลชั่นล่ะได้ไหมคำตอบคือสามารถนำโลชั่นที่อาบแดดไปทาเข้าตู้อบได้นะครับถ้าเป็นโลชั่นสำหรับ outdoor นะครับเขาจะมีกันแดดสีผิวอาจจะไม่ได้เข้มตามที่ต้องการนะครับเพราะว่าน้องเขามีกันแดดสำหรับวิธีสุดท้ายนะครับก็คือการทำเซลล์แทนนิ่ง
สำหรับโปรดักต์ในกลุ่มเซลแทนนิ่งนะครับมีให้เพื่อนๆเลือกเยอะมากหลากหลายแคตตาล็อกมากๆเขามีแคตตาล็อกย่อยเยอะเลยนะครับได้พูดรวมๆก่อนแล้วกันว่าเซลแทนนิ่งคือการเปลี่ยนสีผิวแค่ชั่วคราวตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำผิวแทนแต่ว่าไม่อยากอาบแดดนะครับเซลแทนนิ่งนะครับเต้จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือเป็นกลุ่ม Instant Tan แล้วก็ Gradual Tanning นะครับสำหรับ Instant Tan นะครับก็คือกลุ่มที่ใช้แล้วได้สีผิวแทนทันทีนะครับแล้วก็ถ้าเป็น Gradual Tanning ครับทำหน้าที่เหมือน Whitening เลยครับแต่ว่าทำตรงข้ามกัน Whitening จะค่อยๆปรับสีผิวให้ขาวใช่ไหมครับส่วน Gradual Tan เนี่ยก็จะค่อยๆปรับสีผิวให้เข้มขึ้นแทนขึ้นอันนี้เป็น Gradual Tanning Moisturizer นะครับเขาจะค่อยๆปรับสีผิวเนาะอันนี้เป็นของ Palmer Coco Butter Formula นะครับจะค่อยๆปรับสีผิวให้เข้มขึ้นแทนขึ้นนะครับจะไม่ได้สีผิวแทนทันทีส่วนใหญ่พวกกระดวนแทนนะครับจะเน้นบำรุงผิวด้วยนะครับทำให้ผิวแทนสุขภาพดีนุ่มชุ่มชื้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับแยกย่อยเยอะไปหมดเลยหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับส่วนตัวเต้เองเนี่ยเต้ชอบผิวที่ผ่านจากการอาบแดดหรือเข้าตู้อบนะครับแล้วก็จะใช้เซลล์แทนนิ่งเนี่ยช่วยบิ้วสีไปอีกทีนึงนะครับจะทำให้สีผิวเนี่ยได้ตามที่ต้องการเลยอยากได้โทนไหนก็เลือกเซลแทนนิ่งโทนนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจรีวิวตัวอื่นๆนี่เต้รวบรวมไว้ให้แล้วนะครับติดตามรับชมได้ในวิดีโอถัดไปนะครับอยากได้ตัวไหนเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาก่อนเลยเดี๋ยวรัดคิวให้เลยพิก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